ไม่ไม่เสียงกอแผ่นเสียงกออุ้ยอุ้ยไอ้ตอนเมื่อกี้เป็นรูปผีแล้วทีวีหล่นอุ้ย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 เฮียดุ้งดุ้งดุ้งโอ้โหพี่เฟรมบอกแล้วผีไม่ชอบมาข้างหลังสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในแมปผีแล้วนะครับผมเราเล่นกันตอน5ทุ่มนะครับผมก็ตายทุกคนเราอะทุกคนในวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปผีนะครับผมชื่อแมปผีในวันนี้นะครับเราอยู่กับปอแล้วก็พี่เฟรมนะครับเพราะว่าพี่เฟรมเพราะว่าปอเนี่ยวอนแมปผีมากนะครับมันไม่พูดมาผมมา20รอบแล้วแมปผี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 พี่ผมจะได้แมปผีอีกไม่มากเก่งได้แมปผีเหมือนไม่ได้กระโปงทุกคนเข้าใจเลยนะได้กระโปงยังได้แมปผีโอเคครับทุกคนเพราะฉะนั้นเริ่มแมปผีกันนะครับผมก็แมปนี้นะครับก็กดไปเลยกว่าเฮ้ยมันกอกตอนนี้ทันเปล่าวะไม่ทันวะมืดแน่เฮ้ยเฮ้ยล่มเห็นล่มปะมีล่มพี่ปรับเสียงดังเลยปรับเสียงดังเลยพี่ก็ดังเยอะมากมากแล้วนะเอากูออกไปมึงกลัวเกมสีเหลืองป้อนยากลัวล่มเหรอกลัวล่มนี่แหละเอ้ยอะไรหายไปแล้วแกกูไม่สีเหลี่ยมดีๆประเด็นมันเร็วๆๆเฮ้ยเสียงเพลงมาวะเฮ้ยเฟี้ยวโอ้โหโอเคไอ้แก MV เพลง MV เพลงก็เนี่ยพี่ไม่มาผมก็ละกลัวนึงเว้ยถ้าซีนดีขนาดนี้จังสแกจะดีขนาดไหนเออดูมีการร้อนด้วยไปแกอันนี้อะไรฟอนหยุดอัดเถอะจะเย็น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 ไว้ไม่เดี๋ยวข้างห้องด่ากูข้างห้องด่ายังมึงใจเย็นเนี่ยอันนี้มันแค่อะไรนะไวโอลินไม่ได้เฮ้ยนี่ไงโฮมเธียเตอร์ภูมิใจเสนอเป็นไง12ทามกับแก๊งล่าผีนิวบีนิวบีตัวตนใหม่ของฉันเอากูออกไปยังโอ้ตกใจตัวเองเฮ้ยเอาอ่ะโอ้วอเตอร์โบลิ่งวอเตอร์โบลิ่งฉันต้องไปปิดมันแล้วล่ะกาต้มน้ำกาต้มน้ำนี่ๆๆๆมึงจะโดดข้ามเอาโดดข้ามไม่ได้อืมเป็นไงอันนี้ไงอ๋อคลิกขวาใส่เอ้าพี่พิมพ์ไพ่นี่ด้วยอันนี้เออเป็นไงเป็นไงกินเปล่ากินเปล่ากินเปล่าโกโก้โกโก้เอ้ยได้วะกินกินเฮ้ยก็ได้ไปไหนเออกล่องสุดท้ายฉันหมดแล้วล่ะไม่น่าจะไปไหนพี่เอาจดเอาไปไหนอ่ะไม่รู้สินี่ไงโต๊ะนี่เปล่าไม่ใช่กินแล้วต้องล้างนี่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 บอกนี่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 เออโอ้ยมันเก่าแล้วนะแต่มันก็ผ่านอะไรมามากมายแล้วนะโอ้โอ้แบบเลือกถึงตัวเองตอนนี้อยู่แต่ว่าเหมือนว่าตอนนี้เราน่าจะต้องทำการตรวจสอบหลายๆอย่างครับพี่ใช่ตรวจสอบดูเผื่อมันมีอะไรนี่นี่วิทยุเออฉันลืมที่จะซื้อแบตเตอรี่สำหรับนาฬิกาฉันเลยล่ะเดี๋ยวนาฬิกาเหรอเนี่ยนาฬิกาแหละนาฬิกาสมัยโบราณวิทยุดิวิทยุดิเออทางไหนต่ออะไรอ๋อเดี๋ยวมันจะบอกมาเรื่อยๆพี่ว่าแบบให้เราไปที่ไหนหาดูหาดูเขานอนหรอยังจะเย็นดิไปซ้อมเดี๋ยวบ้านที่สวยใช่ได้เลยเนี่ยเพราะมันก็เอ้ยพี่มีไอโฟนด้วยนี่นี่รูปรู้เหรอเครื่องยิงกดคลิกขวาดิเออโอเคแล้วไม่ได้ผมคลิกกันพี่ลบไปนี่เออนี่คือการแสดงแรกของฉันนะฉันไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นคำพูดได้เลยล่ะแกคนไหนเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันอะดูเป็นไงพี่การแสดงแรกไม่สามารถอธิบายคำพูดได้ว่าอันต่อไปมันต้องเกี่ยวไวโอลินเว้ยนี่นี่เสียงไวโอลินนี่ด้วยความสัตย์จริงนะฉันควรที่จะกลับไปเล่นมันเออเล่นไปสักหน่อยไปสักเพลงนึงนี่อ่ะโน้ตดนตรีพี่เห็นโน้ตดนตรีป่ะโอเคโน้ตเป็นโน้ตเลยว่ะเข้มมากเข้มมากเข้มมากมากแล้วทำไมกูถึงแหลกเนี่ยเออแมปมันดีแมปมันดีคมชัด3ดีของเขาดีจริงโคล่าเพราะว่าไม่คือละคือเราเหมือนเราต้องอินกับแมปมันแป๊บนึงเว้ยเสร็จแล้วอ่ะแมปมันจะบอกทางไปต่อว่าเราควรไปปอนดูอะไรครับผมขดบลื้อเลยนี่ไงตรงนี้เลยพี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวหมดก็เห็นอยู่อ่ะลบไหนอ๋อนี่เออวางได้แล้วโอเคผมหยิบกล่องมาบ็อกซ์หยิบกล่องทูเบดรูมเอาไปที่ห้องนอนครับผมโอ้แล้ววางบนเตียงนอนวางดิเอาไว้เออเปิดมาเปิดแล้วเจออะไรเป็นรูปผู้หญิงโอ้รูปอ๋อไอ้นี่ว้าคือผู้หญิงใช่ไหมฉันเกิดจะลืมเกี่ยวกับเรื่องรูปพวกนี้เลยล่ะมันนี่คือรูปเขาไปทุกคนความจำนะคุณขึ้นไปได้เอ้ยเฮ้ยอันนี้ความจำว่ะความจำว่ะดีความจำว่ะอ่านวันอันได้อินฉันจำได้เลยว่าตอนนั้นน่ะฉันเศร้ามากอ่ะฉันพยายามที่จะเล่นซ่อนแอบแล้วเธอรู้ทุกอย่างเลยว่าฉันซ่อนที่ไหนแล้วพ่อของฉันมีหลายอย่างที่สนุกหาอะไรที่สนุกให้สำหรับหมู่บ้านของเราแต่มันก็ไม่มีอะไรที่แย่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพวกเราเลยมันดีแล้วก็ไม่มีอะไรแย่กับพวกเราเลยงงอ่ะเหมือนว่าสมัยก่อนน่ะเรื่องเขาเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเล่นซ่อนแอบกับพี่และพวกนี้ตลอดอ๋อปู่ฉันเป็นคนที่บ้าการวาดรูปมากเขาวาดรูปใหม่ทุกวันทุกวันแล้วเมื่อฉันเล่นไอตัวเซโลเนี่ยมันเลยทำให้ปู่ฉันน่ะเกิดแรงบันดาลใจในการวาดรูปอีกอันนึงขึ้นมาและนี่คือการวาดรูปสุดท้ายของเขา
อะไรก็คือรูปนี้เป็นรูปก่อนที่ปู่เขาจะปู่ของผู้หญิงคนที่เสียไปรูปที่ปู่อ๋อรูปสุดท้ายของเขาผมปู่เขาปู่เขาวาดให้เป็นรูปสุดท้ายก่อนที่เสียไปฉันไม่เคยลืมพวกนักพวกเขาเลยล่ะเพื่อนกลุ่มเล็กๆของฉันพวกเราทำหลายอย่างด้วยกันพวกเราไม่เคยที่จะเบื่อเกี่ยวกับบริษัทเราเลยพวกเราใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเป็นวันสุดท้ายเลยล่ะแล้วพวกเรามีความจินตนาการและเอนเตอร์เทนอย่างดีเลยฉันคิดถึงมันนะแต่มันก็น่ากลัวเหมือนกันเลยเอซอนแอบแล้วแม่งโดนหาเจอทุกรอบเลยเอาล่ะตอนนี้ทุกอย่างแน่อยู่ที่ที่ของมันแล้วล่ะเฮ้ยฉันควรที่จะไปถ่ายรูปหน่อยแล้วล่ะเออรู้สึกฉันลืมบางอย่างน่าจะมือถือเฮ้ยเฮ้ยมือถือว่ะโอ้มีคนโทรมาจอชโฟนขึ้นมาเลยเฮ้ยเพลงเสียไอโฟนว่ะเรารับไม่ได้ตึงตึงอะไรเลยมือถือไหนเนี่ยนี่เจนี่ป่ะเออป่ะเอานี่อ๋อสกายพี่สกายอ๋อสกายเออเฮ้ยจอชคุณนายทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันเศร้าฉันแซดฉันเบสมันเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันรู้สึกว่าฉันได้เห็นบางอย่าง2ปีก่อนฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้เจอมา2ปีใช่มันเหมือนว่า2วันเลยนะฉันรู้สึกว่าฉันแก่จอชมาที่บ้านฉันได้ไหมตอนนี้ฉันเอ้ยมาที่บ้านฉันตอนไหนก็ได้นะจอชฉันรู้สึกว่าฉันมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเลยนะจ๊ะแต่ยังไงก็ตามทีเออจอชรอ3ชั่วโมงหน่อยนะเพราะว่าแอชลีย์ไม่ได้อยู่ที่บ้านอ่ะแอชลีย์ไม่มาบ้านเพราะว่าเธอไม่ชอบเธอมีอพาร์ตเมนต์ใหม่แล้วรู้สึกว่าเธอกำลังจะกลับไปบ้านเก่าเลยเร็วนี้ฉันหวังว่าเธอจำได้ไหมล่ะตอนที่เราเล่นกันอยู่ตอนที่เราเล่นเกาะปราสาททรายกันอ่ะสร้างปราสาททรายอันใหญ่เลยล่ะหมายถึงเกี่ยวกับปราสาททรายอันใหญ่ที่ไม่มีประตูนะโอ้นี่มันฟรีไฟร์ปะเนี่ยไอ้ที่เอาหน้าตอนนั้นพวกเรายังเด็กกันพวกเรากำลังทำหลายอย่างที่แปลกประหลาดมากเลยนายคิดว่าฉันอยากจะกลับไปเด็กฉันไม่ได้อยากกลับไปเด็กหรอใครจะไม่อยากกลับไปเป็นเด็กล่ะด้วยความสัตย์จริงมันก็จริงอะนะแต่ไงก็ตามทีนะบอกฉันทีเถอะว่าเธอชอบมาเป็นใหม่ไหมเออใช่เลยล่ะนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการโอ้ในที่สุดฉันก็ผ่านไปแล้วล่ะใช่ตอนนี้นายเธออย่าลืมเกี่ยวกับหนังที่เธออยากดูนะโอ้ฉันเกือบลืมไปเลยนะขอบคุณมากนะด้วยความยินดีแล้วก็ฉันอยากจะบอกบางอย่างกับเธอนะแต่ว่าเธอมันอาจจะไม่เป็นไอเดียที่ไม่ดีก็ได้ล่ะนี่หมายถึงอะไรอะอะไรใหม่ๆที่เป็นไอเดียที่ไม่ดีไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ห่วงเกี่ยวกับฉันไม่อยากให้เธอต้องกังวลน่ะเอาหน้าบอกไม่ได้แล้วล่ะนั่นหมายถึงอะไรจริงๆอะนะมันฉันกำลังเสิร์ชเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์ใหม่ของเธออยู่อะฉันกำลังซีเรียสแล้วฉันเจอบางอย่างแล้วเหมือนว่าบางอย่างมันเกิดขึ้นอะนะในที่เราอยู่อะมันมีบางอย่างเกิดขึ้นเกิดอะไรหรอรู้สึกว่าเมื่อ10ปีก่อนนะมีครอบครัวอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วที่นั่นอะมีเด็กคนนึงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมากเลยล่ะแต่วันนึงพวกเขาถูกฆาตกรรมใช่พวกเขาทุกคนเลยแล้วพี่แต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนพวกได้ยินเสียงไม่แต่ว่าตอนที่ดูฆาตกรรมอ่ะคนที่อยู่ข้างๆบ้านไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องหรือไม่ได้ยินเสียงเดินเลยแล้วบอดี้ของเขาอ่ะก็คือครอบครัวเขาอ่ะจะมีพ่อแม่ลูกใช่ป่ะถูกศพถูกวางเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มีหัวอยู่ตรงกลางซึ่งเหตุการณ์นั้นทำให้ทุกคนกลัวมากและฉันได้อ่านเกี่ยวกับบางอย่างที่เกิดขึ้นจะมีเสียงประหลาดๆอย่างเช่นหรือว่าเป็นวัตถุเคลื่อนไหวได้ฉันคิดว่าน่าจะเป็นครอบครัวผีสิงนะเป็นอพาร์ตเมนต์ผีสิงแล้วพวกเขาจะไม่หยุดหรอกพวกเขาอาจจะนั่นแหละสิ่งที่ฉันอยากให้เธอรู้ก็ระวังตัวด้วยนะอยู่อพาร์ตเมนต์นั่นแหละแม่งทำให้กูชิวมากเลยขอโทษนะแต่ฉันไม่ได้ต้องการให้เธอกลัวแต่ถ้าเกิดมีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นที่นั่นโทรหาฉันได้ทันทีเลยนะใช่กูทำไว้แล้วล่ะโอเคก็ฉันจะไม่กวนนายต่อไปแล้วล่ะก็ฉันต้องไปที่ช็อปก่อนแล้วเพราะว่าฉันต้องไปซื้ออะไรบางอย่างในเติมตู้เย็นของฉันนะเพราะว่าตู้เย็นฉันหมดแล้วโอ้ฉันก็จะไปที่ช็อปเหมือนกันเลยล่ะโอเคครับเอาล่ะขอให้โชคดีนะวันนี้ก็คือเราอะตอนแรกเราอยู่บ้านเก่าใช่ป่ะเราก็ซื้ออพาร์ตเมนต์ใหม่แล้วอพาร์ตเมนต์เนี้ยแม่งเสร็จเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ถูกฆาตกรรมเมื่อ10ปีก่อนโอ้เฮ้ยแล้วแบบแล้วเรามี3ศพมี3แล้วเรามี3คนพอดีเลยอ้าว3ศพ3คนทำไมพวกเขาไม่ถึงพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะใจเย็นใจเย็นมันจะไม่มีอะไรเกิดยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ไม่มีเกิดขึ้นตอนนี้ฉันไปสโตร์ดีกว่าใช่มันโอเคล่ะฉันรู้สึกว่าฉันต้องไปเอาบางอย่างจากเบดรูมก่อนมาฮอบเบดรูมพี่ต้องเอากระเป๋าก่อนนี่เอากระเป๋าแล้วนี่กระเป๋ากระเป๋าโอเคเรียบร้อยไปเอาล่ะฉันออกได้แล้วล่ะไม่น่ามีหรอกมั้งออกนี้ป่ะเอ๊ะรอแป๊บนึงนะฉันทำไมฉันจำได้ว่าฉันเอาชามาไว้ตรงนี้ไม่ใช่หรอหรือว่าฉันไหนหยิบกลับไปแล้วนะความจำฉันแย่แล้วล่ะชาหายก็ใช่สิวะยื้อผีอยากกินชาอยากกินชาครับไปบอกนะผีสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าไอ้หนุ่มฉันต้องการจะซื้อบางอย่างนะขอดูไข่หน่อยสิหน้าคุ้นๆนะคนเนี้ยแล้ววะก็มาตอนแรกนึกว่าพี่เว็บใช่เหรอโอ้นี่ไงไข่โอ้ซีเอสมิสซิมพูดภาษาอะไรวะเนี่ยนี่ไงน้ำตาลฉันไม่เลยฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมผู้คนชอบบอกว่าชามันหวานเกินไปฉันเข้าใจว่าเราควรที่จะใส่เราสามารถที่จะใส่น้ำตาล 2-3 ช้อนทาช้อนชาได้ล่ะแต่ว่าจริงๆการใส่ 5-6 ช้อนชาก็ดีนะแต่ฉันต้องการมิ้วนมหานมพี่หานมนม
นมในตู้เย็นป่ะเดินอยู่เดินอยู่นี่ไงนมอ่ะอ๋อนี่ไงนมนมสีลายแดงโอ้พระเจ้าช่วยฉันลืมไปเลยว่าย่าของฉันน่ะนะบอกว่านี่บอกว่านมมาจากวัวตอนแรกฉันคิดว่าฉันกลัวมากเลยว่ามันจะทำให้วัวเจ็บแต่งั้นก็ตามทีตอนนี้ฉันก็ชอบในการดื่มนมแล้วล่ะเอาล่ะได้เวลาเติมเต็มบักเก็ตของฉันตะกร้าของฉันด้วยนมแล้วเฮ้ยจะพ่อมตายเหรอว่าเราท้อชาวนี้มาแม่กูไม่เข้าใจภาษามึงอ่ะโอ้ขอโทษนะฉันมาจากฮังการีนะพอดีว่าฉันอยากจะถามอะไรบางอย่างนึงอ่ะเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของฉันกำลังจะตายอ่ะนะโอเคโอเคเข้าใจละตอนนี้สามโมงสามสองโอ้คุณมากนะขอให้เป็นวันที่ดีไม่เป็นไรหรอกไอ้หนุ่มตีให้โอเคตอนนี้ฉันได้ทุกสิ่งที่ฉันต้องการแล้วล่ะแต่ว่ามันจะแย่นะถ้าเกิดฉันไปเซเลเบตอพาร์ตเมนต์คนเดียวโอเคเบียร์อันนึงก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งอย่างน้อยมันก็เติมเต็มที่ตู้เย็นได้แหละไม่ใช่ไปตู้เย็นไปตู้เย็นมันช้าดิว่ะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยปอนหายละพี่เฟมมันเล่นเราพ่อค้าก็หายเฮียละกูเที่ยวการห้างเลยว่ะนี่ไงมันเปิดไฟให้เฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยขวดตกมาเนี่ยตกขวดตกบอลมึงเป็นคนพูดอะไรวะไอ้กลัวทำแบบผีวะทุกคนด้วยกันสำรวจด้วยกันอะไรวะไหนวะร้องเดินด้วยกันร้องเดินด้วยกันเดินด้วยกันมันเราอยู่ตรงไฟเว้ยตรงไฟอยู่ตรงไหนก็อยู่นั่นแหละเราต้องเก็บป่ะไม่รู้ดิไม่น่าต้องเก็บป่ะอันนี้บอกให้เบียร์ตรงนี้ลองออกพี่ลองออกพี่ไม่ผีมาช่วยหาเบียร์อ๋อผีช่วยหาเบียร์เดินด้วยกันเดินด้วยกันพี่เดินด้วยกันตามมาเราอย่าแยกกันเลยอย่าแยกกันเลยพี่ตามมาเพราะว่าไม่งั้นแมปมันจะไม่โหลดถ้าเกิดเราไม่เดินด้วยกันไปอย่าให้เราแยกกันหยุดอัดก่อนไหมกูขอโทษกูไม่ได้หยุดอัดเลยกระพริบเมื่อกี้กระพริบเมื่อกี้เด็กพี่ต้นหยุดอัดเด็กเมื่อกี้ทุกคนมันมีเสียงเด็กเว้ยเอาติดอะไรติดอะไรมันติดอะไรอ่ะติดอะไรไม่ได้หายแล้วทำไมกูติดตรงนี้คนเดียวมันเด็กเด็กมันไอ้ปอนเอ้ยเข้ามาแล้วอุ้ยคือสุดมากันไม่ได้มีโอ้เกิดที่อะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยคุณทุกอย่างโอเคไหมโอเคก็ได้ให้ฉันโทรเรียกรถพยาบาลไหมไม่เป็นไรหรอกจมขนาดนี้ฉันโอเคแล้วล่ะโอเคอ๋อเราสลบไปโอ้ประเด็นมาสลบแต่นี่มึงแกมาอยู่กับกูมึงไปอยู่คนเดียวมึงวิ่งแซงหน้าหรือวิ่งหาผีอ่ะโทรศัพท์สั่นฮัลโหลทีรับนะคุณเพรสิเดนต์ใหม่บางทีบางวันนะตอนนี้นายเป็นประธานให้ประเดี๋ยวนะจะบอกให้โอเคที่จะจ้างนายในการเอาคอฟฟี่มาให้ทุกวันเลยอ๋อนั่นเป็นสิ่งที่ผมเกลียดมากเลยครับฮ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอตอนนี้ฉันเบื่อจะตายแล้วล่ะรู้สึกไม่มีนายทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเลยล่ะลองหาอะไรใหม่ในชีวิตดูแล้วกันนะโอ้ฉันอิจฉานายจริงๆเลยทำไมล่ะแอนวีผมไม่รู้แปลว่าอะไรนะนายดูสินายมีทุกอย่างเลยนายมีอพาร์ตเมนต์นายมีงานที่คงที่และนายสามารถทำครัวได้ด้วยอย่าลืมสิว่าฉันเผาฉันทำไก่ไหม้ไปอ่ะ นายจำได้เหรอตอนที่นายทำไก่ไหม้ติดเตาอบน่ะฉันจำได้เลยว่าสีหน้านายเป็นยังไง เขาคิดถึงนายตลอดเลยล่ะฉันว่าฉันเราน่าจะได้เจอกันอีกนะสักครั้งนึงแหละเอาล่ะแล้วก็เทคแคร์ดูแลตัวเองด้วยล่ะเพราะว่าตอนนี้อพาร์ตเมนต์นายไม่มีไอเดียเกี่ยวก็คือตอนนี้มันสายแบบติดขัดอ่ะเกี่ยวกับติดขัดพอเราจะพูดอพาร์ตเมนต์ใหม่ใช่ป่ะสายติดขัดมันแปลกนะหรือว่าโทรศัพท์ฉันแบตจะหมดมันมีหนังนี่ว่ะฉันรอไม่ได้แล้วล่ะเอาล่ะตอนนี้ฉันมีโทรศัพท์กับตัวฉันแล้วฉันจะสั่งอะไรมากินดีกว่าพิซซ่าตูดตูดตูดอะไรแน่นอนฮัลโหลพิซซ่ามีอะไรช่วยไหมช่วยอย่างไรอยากแดกอะไรพิซซ่าดินเนอร์แวร์ซีดหรืออย่างอื่นพิซซ่าดิพิซซ่าพิซซ่าคอฟฟี่โอเคอยากได้พิซซ่าหน้าอะไรล่ะหน้ามาการิต้าหน้านาโปลิต้าหรือเปเปอร์โรนี่เปเปอร์โรนี่ดีกว่าโรนี่เอาแบบผัดเล็กค่ะเปเปอร์โรนี่โอเคผัดใหญ่ผัดใหญ่ดิอยากเอาเครื่องดื่มอะไรไหมไม่เอาขอบคุณไปส่งที่ไหนบรูโนสตรีทอพาร์ตเมนต์23โอเคขอบคุณโอเคเจอกันนะโอเคทำไมฉันทำไม่ได้แค่รอตื่นคือผมกำลังงงว่าพาร์ทเมนต์นี้มันต้องมีอะไรเว้ยเชื่ออ้าวเฮ้ยมาแล้วตัดดีละกูเกลียดการตัดมากเลยตัดฉากมันอารมณ์แบบต้องเกิดอะไรสักอย่างขึ้นมันมืดอ่ะอันนี้ไอ้เออเด้ออะไรวะหนังใหม่ไม่เราคือกูอยู่สุดอ่ะไรฟอนขยับได้หนังโอ้โหหนังต้นไม้คดีสนุกจังเลยเฮ้ยอันนี้มันเชียนซอหรือเปล่าวะอะไรวะเนี่ยซอหรือเปล่าวะเออฉันอยากเล่นเกมกับมึงเหรอเออหายแล้วเฮ้ยไม่เสียงกอแผ่นกออุ้ยอุ้ยไอ้ฟอนเมื่อกี้เป็นรูปผีแล้วทีวีล่นเฮ้ยเอ๊ะทำไมไม่เห็นฉากเนี่ยเหมือนเพื่อนแอบหลังโซฟาไอ้ฟอนเหมือน
มึงเป็นคนปล่อยกูมาเล่นมึงต้องเห็นไม่ใช่กูเห็นกูแอบหลังโซฟาแล้วตอนนี้เกิดที่อะไรขึ้นนี่เนี่ยเสียงใครหายใจเสียงเราเสียงเราเราหายใจเองอุ้ยโอเคโอเคอะไรโอเคอะไรน็อกไม่ขึ้นแล้วน็อกน็อกอะไรน็อกโอ้ยน็อกเอาน็อกผีน็อกท้าไปมวยโอ้ชามส่งแล้วคุณไปช่วยชีวิตอ๋อมีบางคนอยู่ที่ประตูสวัสดีเอ้ยอะไรอะไรสวัสดีออเดอร์ใช่ไหมเป็นปรุงดีพิซซ่าเข้าพิซซ่ามาส่งแล้วเออใช่ใช่กูสั่งพิซซ่าอีกแล้วปรุงดีพิซซ่าเอาละ12ดอลลาร์โง่ใส่ตากูไปด้วยออกไปเออทุกอย่างโอเคใช่ไหมก็ฉันก็ไม่รู้จะพูดไงดีวะบางอย่างแปลกไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรข้างหลังข้างหลังข้างหลังไอ้ปอนไหนไม่พี่ต้องกด F ต้องกด F5 ดูเว้ยเมื่อกี้คนส่งพิซซ่าโดนแดกไปแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นฉันต้องโทรหาจอชไม่คนออกจากที่นี่อะไรคนออกจากที่นี่มานี่มานี่เรามานี่เราโผล่มานี่มานี่คืออยู่ไหนนี่ไม่ใช่เล่นๆหรอกอ่ะโทรตีดเอาล่ะรีบรับสายเร็วตอนนี้ซาเลนเดอร์แมนตามล่าเราอยู่ไอ้สิตอนนี้ฉันไม่มารับตอนนี้นะฉันมีบางอย่างต่อสำคัญในพรุ่งนี้ลาก่อนเจอพรุ่งนี้นะไอ้โง่จบแหละเห็นไหมฉันรู้เอ้ยหมอมันโทรมารับแต่ว่าแอลลี่ฉันไม่รู้ว่านายโทรมาทำไมตอนนี้ฉันรู้แต่บางอย่างสำคัญมากมันมีบางอย่างแปลกประหลาดขึ้นที่นี่เหมือนว่าบางฉันมันเกินความควบคุมของฉันฉันไม่รู้ว่าไหนจริงอันไหนอะไรอีกแล้วฉันแค่กลัวแอชลี่มันอาจจะเป็นการแกล้งก็ได้นะเนี่ยจะกลัวเล็กๆน้อยๆนะแกล้งพ่อมึงสิไอสัตว์กูไม่รู้แต่ยามันเกิดขึ้นจริงอะไรก็เกิดขึ้นจริงได้แหละนะแต่ฉันว่านายก็ฉลาดนะนายลองคิดแบบรอบขอบดูอะไรเหรอนายคิดดูสิว่าฉันกำลังจะโดนต้มง่ายๆอย่างนั้นเหรอนายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะ You can get back at me but โอ้โห get fool like you ฉันจะไม่โง่แบบนายหรอกอ่ะขอให้สนุกกับผีนะฉันจะหลับต่อแล้วก็คือมันคิดว่าเราอ่ะโทรมาแกล้งมันเว้ยโอ้ฉันไม่โดนนายหลอกแล้วนายโง่อ๋อเชี่ยไอ้เพื่อนแบบนี้เอ้ยอีกแล้วคนมาช่วยแล้วพี่ซ่าส่งแล้ว F5 นะ F5 นะ F5 เฮ้ยทำไมโดนตีบิ้วจังโอ้ไม่สวัสดีใครหรอกมั้งอ๋อไม่มีใครเลยเอาไปดับปิดประตูสิไอ้สัตว์เออนั่นแหละที่มึงควรทำอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเฮียดุ้งดุ้งดุ้งพ่อมึงทำไมมันเฮียนขึ้นทุกวันเลยวะเจ๊งเจ๊งไอ้สัตว์อยู่เงี้ยอยู่เนี่ยกูเจ๊งแน่ๆเลยเฮียมึงเป็นผีมึงกูช่วยรักษากูหน่อยเออข้าวของกูจะพังไปโดนที่ดินมึงอ๋อมือถือฉันอยู่ไหนจะเจอแล้วฉันตอนแรกมันอยู่ในมือฉันนี่ฉันต้องหามันหามือถือเลยพี่หามือถือเลยไอ้ป้อนมือถือผีไม่ให้เราโทรอ่ะเออเจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่ที่นอนอยู่ที่นอนที่นอนมาโอ้ดูดิฮัลโหลทุกคนครับไม่มึงออกมาดูดิมาดูดิบอลมาดูดิกูเห็นแล้วฮัลโหลมาดิดิกูออกไม่ได้บอลนกกูอยู่ตรงนี้กูจะบูชาช่องยังบูชายันเราเนี่ยมึงต้องอยู่ในนั้นเขาว่าเขาไม่ให้มึงออกมาเออเขาไม่ให้มึงออกมาไอ้เชนเกมหมดเคลียร์ทีมทุบแป๊บมึงหนีหน้าป้อนเอ้าไอ้เชนเอ้าไอ้ชาไอ้เชนมีแฟมตายไปแล้วทุกคนไอ้ที่มีกูไปตีมึงทุบเฉลยเลยเนี่ยกูโทษอุ้ยอุ้ยอะไร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 เอ้าออกมากูเขาไม่ได้เจลี่แฟมอย่าบังฉันเฮ้ยออกมาแล้วอุ้ยฉันรวบบูชาโอ้มันหันเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะมึงจะมาเล่นมายากลในบ้านกูไม่ได้เฮียยกของเปิดแล้วก็ให้เรามองตั้งแต่ตรงนี้ไว้เนี่ยมองเข้ามาตรงนี้ไม่เกี่ยวพี่เราต้องอย่างนี้แหละใช่เหรอเฮ้ยนี่แหละได้ดิมันเผาแล้วยังไงบูชายันบูชาซาตานโว้บูชาด้วยเร็วบูชาเฮ้ยใครร้องทำเพี้ยนนะพี่กูเต้นขนาดนี้เต้นโอ้ที่ไหนกูอยู่ที่ไหนก็แน่เนี่ยโอ้ยปอนเฮียเอาแล้วมันเข้าตรูเนื้อโอ้เดินไปด้วยกันที่ปอนมันจะหลบไปด้วยกันไปด้วยกันรู้ว่าผีไม่ชอบมาข้างหลังเว้ยใครที่ช้าสุดจะเจอไปกูว่าคนที่โอ้ยพี่กูเจ็บโอ้โหพี่เฟรมหวังแล้วผีไม่ชอบมาข้างหลังอะไรอ่ะไปผีง่อยเอ้าใครขังพี่ใครขังกูดิโทษมาเตะกันก็ได้เสมออะไรใค
ใช้ฮัสโซ่กูเฉยขึ้นลงลงขึ้นลงน่าจะเป็นเราต้องอ๋อไอปอนจำไว้นะเราจากที่คิดนะมันล็อกลงขึ้นลงลงขึ้นหาพัสเซอร์หาพัสเซอร์ขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงเออโอ้ยไอมอนมึงเอาดูดิเนี่ยขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาดิเราต้องหาอุปกรณ์นะพี่ตรงนี้พี่กุญแจอยู่นี่มันลงกันลงกันก่อนลงกันก่อนได้ละโอเคเออเราได้หนูน่าจะมีบันไดเว้ยนี่ไงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงโอเคไอช็อตเฮ้ยถือว่าดีเฮ้ยตอนนั้นมีลิฟต์พี่มาไปไหนนี่ไปกดเอ้าแหลกคลิกเกียร์ทูลิฟต์ไปดิทำอะไรไปไหนโอ้แหลกออฟแอคเซสนี่ไงให้ไปตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยมันเออว่ะมาเย็นแผงไฟอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันน่าจะสลับอะไรสักอย่างนึงอ่ะรู้สึกว่าเลดเลเวอร์ซัมแวร์ฉันต้องหามันให้ได้ต้องไปหาเลเวอร์สีแดงเว้ยท่านเห็นห้องนี้ปะคันยอกสีแดงพี่คันยอกสีแดงนี่ไงคันยอกสีแดงนี่โอ้นี่อ้ามอยู่นี่เองโอเคไปเก็บกลับไปเที่ยวกลับไปเที่ยวแบบมันเริ่มแบบน่าเบื่อแท้แล้วอยากรู้เหมือนกันเลยนี่ไงอุ้ยโอ้โหเป็นลิฟต์เราเบื่ออะไรวะเนี่ยตู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยห้องดูพังวะเนี่ยบดว้าวสุดยอดไปเลยโอ้ฉันว่าฉันไม่น่าจะพังเลยแล้วล่ะนะเลยป่ะเฮ้ยนี่มีเลขมาละออกก่อนพี่ออกก่อนมันต้องมันเป็นประตูลับเราต้องหาโค้ดมาใส่เออต้องหาโค้ดหาโค้ดกันดีกว่านี่ไง8452 8452โอ้โหเป็นไพ่เดี๋ยววะเป็นไพ่แบบนี้8452พี่เฟรมกินเรียบป่ะเรียบแน่นอนผมกดเองบอดไอ้เหี้ย8452เนี่ยอ๋อไม่ใช่พี่ผมรู้แล้วเราดันผิดเราต้องนับจากไพ่ที่ต่ำที่สุดก็คือดอกจิกโอ้5 4 2 8ไม่5 2 8 4โอ้5 2 8 4ใช่โอเคกูกดนะแน่นอนเอายังไม่ใช่อีกเอาแล้วอะไรอาจจะไม่เกี่ยวไพ่ก็ได้นะไม่เกี่ยวไพ่มันจะเป็นอะไร4825ป่ะ4825 8452ลองมั่วๆสักอันน่ะมันก็ได้ไงอ่ะ4825 8452โอเค8452 4825 5284 5842 5โอ้ยอะไรพี่หัวใจโพดำเป็นตัวอะไรทำไมอ่ะพี่เจออะไรนี่ๆๆอ๋อโพดำตรงนี้ก่อนนี้โพดำข้าวหลามดอกจิกแล้วหัวใจ4 2แล้วก็อะไรต่อพี่เดี๋ยวเอาใหม่ดิโพดำข้าวหลามดอกจิกหัวใจใช่โพดำข้าวหลาม4 2 5 8ฮะ4 2 5 8โอเคได้โอ้ยไม่มองอ่ะเราเดี๋ยวไม่มองมันประตูลับนี่ว่ะแน่โอเคทุกคนมันมั่วประกอบทุกเลขอ่ะยกเว้นเลขนี้เลขเดียวโอ้โหกดลิฟต์อันนี้ลิฟต์อ๋อหรือว่าข้างหลังอันนี้ลิฟต์ลิฟต์ค้างเชื่อกูว่าลิฟต์ไฟดับเชื่อกูนั่นกูว่าละนั่นไปกระพริบไม่ใช่ไฟดับนั่นมันจะจัดชุดใหญ่คนละมุมอยู่อยู่กลางเลยอ่ะกูเต็มที่พี่พ่อรู้สถานการณ์ปล่อยกดอุ้ยคนบ้านไปตกอุ้ยอะไรเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรพี่เพิ่มไอมอนอะไรกูอะไรกูอยู่เฉยรอก่อนเฮ้ยถึงละเปิดโอ้มีประตูนี่แน่ชั้นต่ำเฮ้ยตกใจอย่าตีกันดิเหี้ยไม่ลนไอ้ไฟอะไรเนี่ยโอ้มันน่าจะเป็นแค่ฝันร้ายแหละมั้งอยู่บนรถเหรอเนี่ยมันรถอะไรสักอย่างนึงอะเออทำไมฉันไม่สามารถตื่นได้ล่ะอะไรไม่สามารถตื่นได้คืออะไรเจอกับเฟดดี้คูเกอร์แล้วมันมีบางอย่างถูกพูนิชเมนต์หรือว่าฉันไปทำอะไรบางอย่างผิดพลาดกันแน่นะฉันน่าจะต้องไปซ่อมมันแล้วล่ะต้นเกมอาจไปทำอะไรมาก็ได้แบบลบหลู่อะไรเงี้ยเอาเหรอเออไม่แน่เฮ้ยจะเพลงมาแล้วด้วยเพลงมาแล้ว
ันนี้คือศพของผู้หญิงที่ถูกฆ่าเขาเป็นเมนไปเลยร้องละไม่เราคิดเหมือนกันเลยพี่ที่หามคลายพวกมึงเนี่ยสรุปเกมแบบนี้ถือว่าถ้าถามว่าความน่ากลัวผ่านไหมก็ไม่ผ่านเท่าไหร่นะความน่ากลัวมันไม่ได้เป็นโอเพนเวิลด์ให้เราไปเจอจัมป์สแกร์เป็นแบบสตอรี่มากกว่าเนาะนั่นเป็นเหมือนหนังไงแล้วเราก็ต้องไปอยู่ในหนังอะไรเงี้ยเอ้าจบแล้วเหรอจบแล้วนี่เราโดนแทงตายใช่ไหมไม่อันนี้ผู้หญิงไงที่ข่าวฆาตกรที่มันพูดตอนแรกอะที่บอกว่าบ้านถูกฆาตกรหมดไงแล้วก็เนี่ยผู้หญิงที่ดูฆาตที่ดูฆาตกรรมคือทุกอย่างดีหมดเลยยกเป็นความน่ากลัวพูดแค่นั้นไม่หรอกนี่แหละไอ้ฝรั่งอาจจะกลัวแบบนี้ก็ได้เออเนาะคนไทยกลัวอะไรลำดิเกเออนั่นแหละกลัวซอมบี้ไอ้เหี้ยอะไรซอมบี้คนไทยแม่งวิ่งกับปืนไล่ยิงไอ้เหี้ยซอมบี้น่ากลัวชิบหายใครว่าไม่น่ากลัวโอเคทุกคนจบแบบนั้นฮะก็คุณทุกคนที่รู้มากเลยนะครับก็เจอใหม่คลิปหน้ากันนะครับผมแบบนี้ยาวมากนะฮะก็พอละรอดไปอีกรอดไปบายย้ายเป็นเกมผีสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ